vivo v27 5G สมาร์ทโฟนดีไซน์สวยเบาบางแล้วก็มีประสิทธิภาพที่คุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงได้จะมีอะไรให้น่าสนใจมีไฮไลท์อะไรบ้างมารับชมกันเลยvivo v27 5G ครับตัวนี้ผมได้ใช้มาเป็นระยะเวลาเกือบ1อาทิตย์แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเขามีฟีเจอร์การทำงานแล้วก็ประสิทธิภาพที่น่าสนใจเลยทีเดียวตัวนี้ผมใช้มารู้สึกว่าประทับใจในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางนะตัวนี้ครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับเขาจะมีมาให้นะฮะครบเลยทีเดียวครับอย่างแรกที่เราจะเห็นนะครับก็คือมีตัวเคสตัวนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือครับคู่มือมีรองรับภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็มีสายชาร์จกับอะแดปเตอร์มาให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ตัวในกล่องนี้เขาก็มีเข็มจิ้มซิมมาให้ด้วยนะครับมีกิมมิกตัวนี้เป็นรูปหัวใจด้วยนะฮะก็ถือว่าน่ารักดีครับสิ่งแรกที่ผมอันบ็อกตัว vivo v27 5G ตัวนี้มานะครับแล้วก็จับตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกเลยนะครับว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยคือเรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์ของเขามีน้ำหนักที่เบานะฮะแล้วก็มีดีไซน์ที่เพรียวบางครับขอบเขาบางมากเลยครับเพียงแค่ 7.4 มิลลิเมตรเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่180กรัมถือว่าเบาเอามากๆเลยครับหากใครคิดไม่ออกเดี๋ยวผมเทียบให้แล้วกันนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 6.78 นิ้วถ้าตีง่ายๆก็คือ 6.8 นิ้วเนี่ยถ้าจะเทียบน้ำหนักกับสมาร์ทโฟนทั่วไปเราก็จะเทียบได้กับพวกของ iPhone 14 Pro Max ครับกับ Samsung S23 Ultra 2ตัวนั้นเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่230ถึง240กรัมนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยขนาดหน้าจอไซส์เท่ากันเลยครับมีน้ำหนักอยู่ที่180กรัมซึ่งน้ำหนักเนี่ยมันต่างกันมากถึง50กรัมเลยทีเดียวตัวเรื่องของน้ำหนักตัวนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เราสามารถถือใช้งานได้สะดวกสบายครับไม่ได้เมื่อยมือเลยนะครับเวลาที่ผมใช้ดูหนังนะครับตอนกลางคืนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยผมยกดูไม่ได้รู้สึกว่าน้ำหนักของตัวสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับมันลงไปที่ข้อมือจนทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเมื่อยมือต้องสลับมือในการถือขึ้นมาดูอะไรนะครับและสำหรับคุณผู้หญิงนะครับผมมองว่าตัวนี้เนี่ยสามารถพกพาได้ง่ายครับใส่กระเป๋านะครับอาจจะเป็นกระเป๋าสะพายใบเล็กๆนะครับหรือว่าจะใส่ในกระเป๋าเสื้อแบบนี้ก็ใส่ได้นะครับน้ำหนักมันจะไม่ได้ถ่วงเสื้อด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไฮไลท์นึงที่ผมรู้สึกประทับใจสำหรับน้ำหนักแล้วก็ดีไซน์ความเพรียวบางของ vivo v27 5g ตัวนี้นะครับแต่ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยไม่ได้หมดเพียงแค่เรื่องของน้ำหนักกับความเบาบางของเขานะครับเขามีเรื่องของฝาหลังเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางเลยนะครับดีไซน์ของเขาทำให้เรานึกถึงสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปเลยนะครับด้วยดีไซน์ของเขานะครับที่มีความมินิมอลครับก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าดีไซน์ของ vivo v27 5g ตัวนี้เนี่ยมันทันสมัยนะครับแล้วก็ไม่ได้ตกยุคในสมัยนี้แต่อย่างใดนะครับรู้สึกว่าเออมันแตกต่างจากสมาร์ทโฟนที่เป็นรุ่นกลางทั่วไปนะครับแล้วเขายังมีกิมมิกด้วยนะครับสำหรับสีเอเมอรัลด์กรีนตัวนี้ครับหากเราเอาไปใช้งานข้างนอกนะครับแล้วฝาหลังเขาโดนแสง UV เขาจะเปลี่ยนสีให้เป็นสีเขียวเข้มด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เรากลับมาอย่างกลับมาในออฟฟิศนะครับวางไว้เฉยๆปึ้มสีเขาก็จะกลับมาเป็นสีเขียวหยกอ่อนตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิมมิกที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันในสมาร์ทโฟนทั่วไปกันเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเล่นกับแสงที่มันมากระทบกับฝาหลังเนาะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นสมาร์ทโฟนที่เปลี่ยนสีฝาหลังได้ตัวนี้ก็ถือว่าเจ๋งเอามากๆเลยครับไฮไลท์ต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับ vivo v27 5g ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของกล้องครับกล้องเนี่ยเดี๋ยวเริ่มกันที่กล้องหน้าก่อนแล้วกันนะครับกล้องหน้าเขาปรับดีไซน์มาด้วยนะครับจะไม่ได้เป็นติ่งแล้วนะครับจะเป็นจุดอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ปรับมาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันทันสมัยขึ้นมาส่วนในเรื่องของสเปคครับเขาให้มาเป็นกล้องหน้า50ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับออโต้โฟกัสด้วยจากที่ได้ลองใช้มาครับไม่ว่าจะเป็น1คนนะครับยกขึ้นมามีคนมาเพิ่มนะฮะ2คน3คนตัวระบบตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยเขาดีเทคหน้าของคนได้ไวมากเลยนะครับทำให้การยกขึ้นมาถ่ายเซลฟี่นะครับกด Snap ถ่ายได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าจากที่ใช้มาเนี่ยมันโอเคเลยนะแล้วก็ด้วยความรายละเอียดที่เขามีให้ถึง50ล้านพิกเซลเนี่ยเวลาที่เราไปครอปภาพต่างๆเนี่ยรายละเอียดใบหน้าของเราเนี่ยก็ยังคงรายละเอียดเอาไว้ได้เช่นเดิมนะครับสลับมาที่กล้องหลังนะครับกล้องหลังเขาให้เรา3ตัวนะครับเป็นกล้องหลัก50ล้านพิกเซลครับแล้วก็เป็นกล้องอัลตร้าไวด์นะครับที่ vivo เขาเรียกว่ากล้อง wide angle นะครับตัวนี้มีขนาดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องมาโครครับอยู่ที่2ล้านพิกเซล
ไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะครับผมมองว่ากล้องหลังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของกล้องหลักครับโทนภาพที่ถ่ายจากตัวกล้องหลักตัวนี้นะครับจะให้โทนภาพที่สีสันสดใสครับจริงๆก็ถือว่าสดใสในระดับนึงเลยนะครับใครที่ไม่คุ้นก็อาจจะตกใจได้ครับแล้วก็สกินโทนของเนื้อผิวของบุคคลเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยทำได้ดีนะถ่ายภาพคนแล้วรู้สึกว่าคนเนี่ยผิวออกมาเปล่งปลั่งนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของโหมดบิวตี้เข้ามาช่วยด้วยครับแต่ว่าพอปิดโหมดบิวตี้เข้าไปตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าโทนภาพเนี่ยมันยังคงรักษาไว้ได้เหมือนเดิมนะครับก็ยังมีความสดใสอยู่แล้วก็สกินโทนนะครับใบหน้าตัวนะครับก็ยังมีความเปล่งปลั่งอยู่นะครับตัวนี้อีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดก็คือตรงนี้ครับตัวแฟลชที่เขาให้มานะครับเขามีแฟลชที่ชื่อว่าออร่าแฟลชนะครับหรือว่าออร่าไลท์ตรงนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อนละกันสมมุติว่าหากเราเปิดกล้องทั่วไปนะครับอันนี้ฮะเราจะเห็นใช่ไหมว่าตอนนี้เนี่ยแฟลชมันจะอยู่ที่ด้านซ้ายด้านขวานะครับเป็นดูโอแฟลชตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าให้แสงที่แสบตาในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยแต่ว่าให้ความสว่างที่กำลังดีเลยถ่ายภาพในที่มืดเนี่ยก็จะมีแสงเข้ามาช่วยครับแต่หากเราเปลี่ยนมาถ่ายภาพบุคคลตัวนี้คือไฮไลท์ของตัว Vivo V27 5G ที่เขาชูเลยนะครับก็คือแสงไฟของแฟลชครับหากเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะไปเป็นจุด2จุดนะฮะซ้ายขวาแล้วมันจะเป็นไฟวงครับพูดง่ายๆนะครับก็จะเหมือนกับตัวไฟวงกลมนะครับที่ Beauty Blocker เขาใช้กันนะฮะไฟวงกลมตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขาจะทำให้ผิวหน้าของเรานะครับผิวหน้าของตัวแบบที่เราถ่ายเนี่ยมันนวลขึ้นกว่าปกติที่เราไม่ใช้แฟลชตัวนี้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำหรับกล้องของ Vivo V27 5G ตัวนี้เลยนะครับสำหรับตัว Aura Flash สามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะครับประสบการณ์ส่วนตัวจากที่ใช้มาแล้วกันนะครับขอแชร์หน่อยนะฮะตัวนี้หากเราใช้งานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลมากเท่าไหร่หากเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับตัวแบบซะขนาดนี้นะครับแต่หากเราอยู่ในสภาวะที่แสงน้อยหรือว่าแสงมืดแบบมืดมากๆเลยเนี่ยตัวนี้ช่วยมากเลยนะครับแล้วก็มันไม่ได้ทำให้หน้าของตัวแบบอะครับมันขาวโพลนไปเลยมันทำให้ผิวหน้าของตัวแบบครับเนียนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเวลาที่เราไปถ่ายในที่แสงน้อยเนาะเพราะปกติเวลาเราไปถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยเปิดแฟลชแล้วแฟลชมันไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยจากที่ใช้มานะฮะซึ่งสำหรับภาพถ่ายอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับดูกันไปพร้อมๆกันเลยจากที่ได้ใช้มานะครับผมรู้สึกว่า Vivo V27 5G ตัวนี้นะครับเขาสามารถถ่ายได้ไวครับยกขึ้นมา snap เลยนะครับกดปั๊บปั๊บปั๊บภาพถ่ายประมวลผลออกมาให้เลยผมรู้สึกว่าใครที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนที่ยกขึ้นมาถ่ายได้เลยเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะแล้วก็การถ่ายย้อนแสงตัว HDR เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยตอนที่ผมยกขึ้นถ่ายท้องฟ้านะครับรู้สึกว่าแสงท้องฟ้าเนี่ยมันมีความทรงพลังอาจจะด้วยองค์ประกอบของพระอาทิตย์กับเมฆณตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าตัว Vivo V27 5G ตัวนี้เนี่ยมันทำให้สีของท้องฟ้าเนี่ยมันโดดเด่นแล้วก็รู้สึกว่าการถ่ายรูปท้องฟ้าการถ่ายรูปย้อนแสงเนี่ยมันสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เรามีตัวแบบก็ชัดเจนพื้นหลังก็ชัดเจนด้วยก็สามารถดูผลลัพธ์ตามรูปที่ขึ้นได้เลยนะครับเพิ่มเติมอื่นๆในเรื่องของการใช้งานกล้องนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความว้าวอย่างนึงนะในการจับสมาร์ทโฟน Vivo ครั้งแรกของผมนะครับผมรู้สึกว่าการปรับแต่งเพิ่มเติมในกล้องของเขาเนี่ยมันปรับแต่งได้เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโหมดบิวตี้นะครับแล้วก็การปรับแต่งใบหน้ามันเหมือนกับว่าเรามีแอปนะฮะแอปพลิเคชันในการปรับแต่งเนี่ยอยู่ในตัวกล้องของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดของคางเรานะครับปรับขนาดจมูกปรับขนาดของคิ้วของใบหน้าหรือว่าการขัดผิวเนี่ยมันก็มีมาให้ในแอปพลิเคชันกล้องตัวนี้เลยก็คือไม่ต้องไปโหลดแอปเข้ามาเสริมนะครับรวมถึงฟีเจอร์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์ครับการออกแบบท่าทางซึ่งการออกแบบท่าทางเนี่ยผมไม่เคยเห็นตัวฟีเจอร์นี้ในสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเวลาที่เราไปเที่ยวครับสมมติผมไปเที่ยวทะเลคิดภาพไม่ออกเนาะว่าจะโพสต์ยังไงผู้ชายอย่างเรามันคิดภาพไม่ค่อยออกเหมือนผู้หญิงเราก็แค่มากดเลือกตรงนี้ครับปึ๊บๆเข้าไปเขาก็จะมีท่าทางบอกให้เราด้วยนะครับว่าอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองตัวทะเลตรงนี้เนี่ยมันมีภาพโพสต์แบบไหนบอกบ้างนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเอ้ยมันตอบโจทย์นะสำหรับคนใช้งานสมาร์ทโฟนที่เราไม่รู้ว่าเราจะออกแบบท่าทางในการถ่ายรูปของเรายังไงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ผมมองว่าเอ้ยมันเจ๋งดีนะที่มีมาให้ในแอปกล้องของ Vivo V27 5G ตัวนี้ครับ
ไฮไลท์ถัดมานะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของความคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปให้กับตัวนี้นะครับเรื่องแรกเลยความคุ้มค่านะครับให้เรื่องของหน้าจอครับหน้าจออย่างที่บอกไปนะครับขนาด 6.78 นิ้วไซส์ใหญ่เลยนะฮะสำหรับสมาร์ทโฟนทั่วไปณตอนนี้นะครับหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอ AMOLED ครับเนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่าสีมันจะดำชัดเจนเลยนะครับแล้วก็รองรับสีสัน 1,000 ล้านสีครับอัตรา Refresh Rate อยู่ที่ 120 Hz นะครับเล่นสื่อโซเชียลมีเดียนะครับอ่านข่าวนะครับดู YouTube ดูหนังตัวนี้ดูได้ลื่นไหลอยู่แล้วนะครับแล้วก็สีสันหน้าจอเนี่ยคมชัดอยู่แล้วครับเรื่องของประสิทธิภาพกันบ้างนะครับในเรื่องของการเล่นเกมชิปประมวลผลตัวนี้นะครับเขาใช้ชิป MediaTek Dimensity 7200ผมลองเทสกับเกม ROV ครับตัวนี้เนี่ยให้ทุกคนลองคิดกันดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองทายกันผมเล่นตัว RV ไปเนี่ย1ตานะครับเล่นไปประมาณ 13-15 นาทีนะครับตัวนี้อยากให้ทุกคนลองทายกันดูนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ไปเนี่ยมันลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวลองให้คิดกันดูนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนระดับกลางความร้อนอาจจะมีเกี่ยวข้องแบตเตอรี่อาจจะลดลงไปเยอะมากนะครับอันนี้คือ mindset ผมนะตอนที่กำลังนั่งเล่นเกม RV อยู่เล่นไปด้วยแบตมันจะลดเท่าไหร่นะพอกลับออกมาทีตกใจครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยลดลงไป 2% เองนะครับแล้วหากเราเล่นนานเนี่ยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 4% ซึ่งเฉลี่ยแล้วนะครับที่ผมเล่นตัว RV มาเนี่ยเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ 2-3% เพียงเท่านั้นในการที่แบตเตอรี่ลดลงไปก็ถือว่าแบตเตอรี่สำหรับตัว Vivo V27 5G ตัวนี้เนี่ยจัดการได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของความร้อนเวลาที่เราเล่นไปนะครับไม่ได้รู้สึกว่านิ้วมันร้อนจนเราต้องพักมือนะครับอาจจะมีความร้อนที่อุ่นๆอยู่บริเวณของโมดูลกล้องตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะเริ่มอุ่นๆขึ้นมาจากที่ผมใช้เครื่องวัดอุณหภูมินะครับจะอยู่ที่ประมาณ36องศานะครับก็ถือว่าเอ้ยมันโอเคนะมันกำลังอุ่นกำลังดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปถือว่าการจัดการความร้อนกับการจัดการพลังงานแบตเตอรี่ทำได้ดีเลยครับรู้สึกว่าคุ้มค่าในราคาที่เราจ่ายไปเลยVivo V27 5G ตัวนี้นะครับรองรับ Android 13ซึ่งถูกครอบด้วยตัว FunTouch OS 13นะครับที่เป็นของ Vivo เองตอนนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ลองใช้นะครับสำหรับ FunTouch OS 13นะครับก็ต้องบอกว่าตามชื่อเขาเลยนะ FunTouch ก็คือมันสามารถปรับแต่งได้สนุกสนานมากขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Away on Display นะครับสามารถปรับแต่งสีปรับแต่งฟอนต์ปรับแต่งนาฬิกาได้เยอะมากนะครับปรับแต่งการเดียนของสีได้เยอะมากนะครับรวมถึงเวลาที่เราฟังเพลงนะครับเราสามารถปรับแต่ง Equalizer นะครับให้มันแสดงขึ้นมาเป็นเอฟเฟคไดนามิกรอบข้างตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับหรือจะเป็นการสแกนนิ้วตัวนี้นะครับสามารถปรับแต่งได้นะลายนิ้วอยากให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมอยากให้เป็นทรงหกเหลี่ยมอันนี้ผมก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นการปรับแต่งที่รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ปรับแต่งคัสตอมไมซ์ได้หลากหลายมากเลยใครที่เป็นสายเบื่อนะครับอยากคัสตอมไมซ์ตัวเครื่องสมาร์ทโฟนอยู่บ่อยๆเนี่ยอันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับแต่เขาไม่ได้มีดีเพียงแค่การปรับแต่งที่สนุกนะครับจากที่ผมใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าการปลดล็อกหน้าจอของเขาด้วยการสแกนใบหน้าเนี่ยไวมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะฮะอันนี้ยังไม่สแกนใช่ไหมถ้าผมหันหน้าไปเนี่ยมันจะสแกนเลยครับเดี๋ยว1 2เห็นไหมฮะหน้าจอปลดล็อกแล้วครับซึ่งองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่ไม่ได้ระนาบเดียวกับหน้านะครับผมรู้สึกว่ามันทำให้การปลดล็อกตัวเครื่องของ Vivo V27 5G ตัวนี้เนี่ยมันทำได้สะดวกสบายนะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่เขามีตัวสแกนนิ้วแล้วนะครับหรือว่าการป้อนพินแล้วแบบปกตินะครับการสแกนใบหน้าของเขาทำได้ไวมากนี่ยกขึ้นมาปุ๊บมันไวมากเลยนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าสิ่งสุดท้ายนะครับพี่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจเลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของ Vivo V27 5G ตัวนี้เขาให้มาถึง 4,600 มิลลิแอมป์เลยนะครับตัวนี้รองรับการชาร์จไว66วัตต์ด้วยนะครับแบบแฟลชชาร์จนะครับที่ Vivo เขาใช้นะครับที่เรารู้จักกันไปก็ฟาชาร์จนั่นแหละครับสามารถชาร์จได้จาก 1-50% เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่19นาทีเพียงเท่านั้นนะครับจากที่ผมได้เอาตัวนี้ไปใช้มานะครับเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลอินโฟให้ดูนะครับถ้าใช้ปกติทั่วไปใช้นั่งทำงานนะครับดู IG เสพสื่อนะครับแล้วก็เล่นเกมนิดนึงนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมว้าวกับการจัดการพลังงานแบตเตอรี่ของเขานะครับเพราะว่าจากที่ไปดูข้อมูลมาเนี่ยผมใช้ตัว Vivo ตัวนี้เนี่ยไปถึง1วันกับอีกประมาณ3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสำหรับการใช้สมาร์ทโฟนตัวนี้ก็ถือว่าใครที่กังวลครับในเรื่องของสมาร์ทโฟนระดับกลางแบตเตอรี่มันจะลดลงไวไหมถ้าเทียบกับตัวตอนที่เราเล่นเกมนะครับกับเทียบอินโฟที่ผมขึ้นให้ดูณตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าแบตเตอรี่เขาให้มาครับสามารถใช้งานได้ยาวตลอดทั้งวันแน่นอนเลยครับ
สำหรับ Vivo V27 5G ตัวนี้นะครับเขามี3สีให้เราเลือกครับก็คือสี Flowing Gold ครับสี Noble Black นะครับแล้วก็สี Emerald Green ที่เราได้เห็นกันไปในคลิปนี้นะครับสำหรับตัวสเปคนะครับเขามีอยู่2สเปคด้วยกันนะครับก็คือขนาด RAM 8GB ครับความจุในเครื่อง 256GB จะมีราคาอยู่ที่ 14,999 บาทครับแล้วก็ตัว RAM 12GB ความจุในเครื่อง 256GB นะครับจะมีราคาอยู่ที่ 16,999 บาทครับสรุปรวมเลยนะครับไฮไลท์แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากการที่ผมใช้ Vivo V27 5G ตัวนี้มาเนี่ยรู้สึกว่าอย่างแรกเลยประทับใจในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ความเพียวบางของเขาครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นมือถือขนาดไซส์ 6.8 นิ้วเลยแล้วกันนะครับปัดเศษให้นะถือว่าน้ำหนักเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับการเสพสื่อการเล่นมีเดียต่างๆนะครับการดูหนังเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าน้ำหนักของโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนเนี่ยมันลงไปที่ข้อมือทำให้เราไม่เมื่อยมือตรงนี้นะครับแล้วก็พกพาได้ง่ายนะครับดีไซน์อย่างที่บอกไปนะครับดีไซน์ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันดูหรูหราขึ้นมานะครับแล้วก็ดูทันสมัยดูไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนระดับกลางเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพการจัดการพลังงานนะครับอันนี้ผมว้าวนะครับในเรื่องของการเล่นเกมอย่างที่บอกไปในเรื่องของการใช้งานตลอดทั้งวันทำได้โอเคเลยครับแล้วก็ในส่วนของ Aura Light ครับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันดีนะแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่เราไม่ค่อยเห็นในสมาร์ทโฟนอื่นๆทั่วไปตามท้องตลาดเลยนะครับมันช่วยทำให้การถ่ายรูปในที่แสงน้อยเนี่ยหน้าของเราเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติครับซึ่งสำหรับคุณผู้หญิงนะครับตัวนี้ผมมองว่ามันตอบโจทย์นะสำหรับไฟออร่าไลท์ของเขาตรงนี้นะครับเพราะว่าการที่เรากดแชะถ่ายรูปออกมาเนี่ยเราไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยครับมันทำให้หน้าของเราเนี่ยดูเนียนดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูโดดเด่นป๊อปอัพขึ้นมาอยู่แล้วครับซึ่งหากให้เทียบกันนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบออร่าไลท์ที่อยู่บนกล้องหน้ามากกว่านะครับเพราะว่ามันทำให้เราไม่แสบตานะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแสงมันก็จะทำให้หน้าของเรานวลอยู่แล้วนะครับเวลาถ่ายแชะตัวนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับหากกลับกันถ้าเป็นกล้องหลังตัวนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นไฟวงตรงนี้แล้วแสงมันแรงนะครับเราจ้องมาให้กล้องนานๆเนี่ยมันจะทำให้ตาของเราพร่ามัวได้นะครับตัวนี้ก็ลองไปใช้งานดูนะครับสำหรับใครที่ซื้อตัวนี้ไปสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมชอบสำหรับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอ 120Hz ครับเล่นได้ลื่นไหลนะครับแล้วก็สีสันสดใสดูหนังเนี่ยเต็มตามากเลยสำหรับจุดที่ควรพิจารณาอาจจะมีอยู่สักนิดนึงนะครับในเรื่องของระบบเสียงตัวนี้เขามาให้เป็นลำโพงแบบเดี่ยวครับเวลาที่เราดูหนังเนี่ยเสียงมันจะไม่สเตอริโอนะครับเสียงที่ออกมารู้สึกว่าโทนเนี่ยมันออกไปค่อนข้างแหลมนะครับเสียงเบสเสียงทุ้มเนี่ยเวลาที่เราดูหนังที่จังหวะมันๆหน่อยเนี่ยมันไม่ค่อยจะอินอรรถรสเท่าไหร่ก็ถือว่าน่าเสียดายนะสำหรับลำโพงตัวนี้นะครับเพราะว่าหน้าจอสีสันทุกอย่างการลื่นไหลมันดีอยู่แล้วแหละขาดอย่างเดียวครับเรื่องของลำโพงนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสายถ่ายรูปเยอะๆนะครับอย่างคุณผู้หญิงเนี่ยมือถือตัวนี้ตอบโจทย์อยู่แล้วครับแต่ในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เขาฟิกมาให้นะครับ 256GB ตัวนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาดูนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยไม่สามารถเพิ่ม SD card ได้นั่นเองนะครับสำหรับ Vivo V27 5G ตัวนี้ครับแต่สรุปโดยรวมแล้วผมมองว่าเป็นราคาที่เราเข้าถึงได้นะครับในราคาระดับ 14,000 นะฮะ 16,000 นะครับแล้วเราได้ประสิทธิภาพได้ความคุ้มค่าได้การใช้งานตัวนี้มานะครับในเรื่องของดีไซน์เรื่องของน้ำหนักนะครับอย่างที่ได้บอกไปในคลิปนี้รวมถึงอุปกรณ์ที่เขาให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มหน้าจอติดมาให้แล้วนะครับมีเคสให้มีสายชาร์จให้นะครับมีอะแดปเตอร์ให้ตัวนี้ก็ถือว่าใครที่จะซื้อใช้เองก็ไม่ต้องไปซื้อสายชาร์จซื้ออะแดปเตอร์แยกหรือว่าใครที่ต้องการซื้อเอาไปเป็นของขวัญให้กับผู้ปกครองนะครับให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ตัวนี้ก็ถือว่าเราซื้อทีเดียวครบจบเขาไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เสริมต่อก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกสมาร์ทโฟนระดับกลางที่ราคาเนี่ยไม่เกิน 20,000 น่าเป็นตัวเลือกที่พิจารณาเอาไว้เลยนะครับสำหรับ Vivo V27 5G ตัวนี้ครับและนี่ก็คือไฮไลท์ความน่าสนใจของตัว Vivo V27 5G ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาที่จ่ายไปแน่นอนนะครับจากข้อมูลที่เราได้คุยกันไปวันนี้หากใครที่มีคำถามเพิ่มเติมอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวนี้ก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องไอมด Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ